เรียนดูจากภาพที่6ในหนังสือหน้า106นะคะการทดลองพฤติกรรมการเรียนรู้ของคางคกเขาบอกว่าเดิมการทดลองครั้งแรกนำแมลงปอซึ่งเป็นอาหารของคางคกมาแขวนไว้ตรงหน้าอันนี้ตอนแรกนี้ยังไม่มีแมลงปอนะคะหมายถึงว่าตอนเริ่มแรกแมลงปอเป็นอาหารของมันนำคางคกมากับแมลงปอซึ่งแขวนอยู่ข้างหน้าคางคกก็จะใช้ลิ้นตวัดจับแมลงปอกินเป็นอาหารนั่นเป็นสเต็ปที่1สเต็ปที่2คางคกตัวเดิมทีนี้เขาเอาแมลงร็อบเบอร์เขาบอกแมลงร็อบเบอร์นี้มีลักษณะคล้ายผึ้งนะคะแต่ไม่ใช่ผึ้งแต่รูปร่างแบบผึ้งมาเจอกันเข้ามันก็กินร็อบเบอร์ได้อย่างสบายขั้นที่3เป็นไงคะทีนี้เอาผึ้งตัวจริงมาเลยนี่ผึ้งนั้นมันไม่เหมือนกับร็อบเบอร์ร็อบเบอร์นี้ก็ไม่มีอิทธิพลไม่มีบทบาทไม่มีควันไม่มีเครื่องมืออะไรแต่ผึ้งเขามีเครื่องในเพราะฉะนั้นเมื่อคางคกกินผึ้งปรากฏว่าเป็นไงคะผึ้งต่อยเอาในกรณีนี้เขาบอกว่าเมื่อถูกผึ้งต่อยมันก็เลยหดเลยถอยเลยทีนี้ต่อมาเขาบอกว่าผู้ทดลองนำแมลงร็อบเบอร์และผึ้งมาแขวนกันไว้ปรากฏว่าคางคกไม่เอาทั้งคู่ไม่เอาทั้งร็อบเบอร์ไม่เอาทั้งผึ้งเพราะรูปร่างเป็นไงคะมันคล้ายๆกันแต่ถ้าเอาแมลงปอมาแขวนมันว่ามันต่อนะคะเพราะมันรู้แล้วรูปร่างไม่เหมือนกันในกรณีนี้เขาบอกว่าการที่คางคกไม่กินผึ้งหรือแมลงที่มีลักษณะคล้ายผึ้งเนื่องจากประสบการณ์ที่มันได้รับจากการถูกต่อยเจ็บนั้นเป็นพฤติกรรมที่เขาถือว่าเป็นพฤติกรรมเกิดจากการเรียนรู้นะคะงั้นทีนี้เราก็มาดูต่อไปจากสไลด์ของเราพฤติกรรมการเรียนรู้เป็นพฤติกรรมที่ต้องอาศัยประสบการณ์และพันธุกรรมประกอบกันเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้นี้เขาบอกว่าต้องการให้เราสืบค้นอธิบายกลไกการเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้แบบต่างๆยกตัวอย่างได้จำแนกได้ว่าเป็นการเรียนรู้แบบอะไรแล้วก็ประโยชน์ของพฤติกรรมที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์อันนี้เขาพูดถึงรายละเอียดเยอะนะคะเอาล่ะสำหรับพฤติกรรมการเรียนรู้มีรูปแบบต่างๆเช่นชนิดแรกเขาเรียกว่า habituation habituation นั้นนะคะเขาเรียกทับศัพท์เข้าไปแต่เดี๋ยวเราจะรู้ว่ามันเป็นลักษณะพฤติกรรมแบบใด habituation นั้น habituation เป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ความจริงอาจจะมีมากแต่เขาต้องการให้เราเรียนรู้เพียงแค่ 4-5 อย่างเท่านั้น habituation นะคะชนิดที่2 imprinting การฝังใจ imprinting imprinting im นะคะไม่ใช่ in imprinting การฝังใจเวลาที่เขาพูดถึงพฤติกรรมแต่ละอย่างเนี่ยยกตัวอย่างได้นะคะสามารถที่จะเพราะบางทีก็เป็นการทดลองเป็นอะไรนี้ก็ต้องยกตัวอย่างของมันแต่ละอย่างได้เพราะจุดประสงค์ของเขานั้นให้เรายกตัวอย่างและจำแนกพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้แต่ละแบบได้นะคะอย่างที่3 conditioning ก็คือการมีเงื่อนไข conditioning conditioning การมีเงื่อนไขชนิดที่3 trial and error นะคะก็คือการลองผิดลองถูกสุดท้ายแบบที่สุดท้ายที่เขาให้เราเรียนก็คือ reasoning หรือ insight learning การใช้เหตุผลซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้สูงสุด
ถ้าว่าไปแล้วมนุษย์น่าจะมีพฤติกรรมอันสุดท้ายนี้มากที่สุดแต่ก็ไม่แน่เสมอไปใช่ไหมคะเวลาที่นักเรียนทำข้อสอบนักเรียนใช้พฤติกรรมอะไรเข้าช่วยใช้ความเคยชินหรือเงื่อนไขประจำตัวหรือความฝังใจที่จำมาผิดๆถูกๆหรือครูว่าเรื่องที่ถูกที่สุดก็คือลองผิดลองถูกมักจะลองผิดลองถูกแต่ถ้าจะให้ถูกต้องแท้จริงแล้วน่าจะเป็น listening หรือ insight learning คือรู้จักที่จะใช้เหตุผลในการตอบคำตอบสำหรับข้อสอบนะคะอันนั้นเราถึงจะประสบผลสำเร็จที่ต้องการเขาบอกว่าเราจะพบในเรื่องพฤติกรรมการเรียนรู้นี้เราจะพบในสัตว์ชั้นสูงที่มีระบบประสาทเจริญดียิ่งมีระบบประสาทสูงมากเท่าไหร่พฤติกรรมการเรียนรู้ก็จะซับซ้อนมากขึ้นพฤติกรรมการเรียนรู้อันแรกที่เราจะพูดถึงกันก็คือ habituation หรือภาษาบ้านๆของเราเรียกว่าความเคยชินเขาบอกอย่างเช่นเราทดลองนำหอยทากมาไต่บนแผ่นกระจกเราเคาะที่กระจกหอยทากหยุดการเคลื่อนที่หลบซ่อนภายในเปลือกสักครู่หนึ่งก็จะโผล่ออกมาแล้วไต่ตามกระจกต่อไปใหม่เคาะอีกก็หลบเข้าไปอีกนะคะแต่พอเคาะบ่อยเข้าบ่อยเข้าเป็นไงคะระยะเวลาที่หอยทากหลบเข้าเปลือกจะค่อยๆสั้นลงผลที่สุดไม่สนใจเลยเองจะคอคอไปข้าก็เดินของข้านั่นนั่นเป็นเรื่องของ habituation หรือความเคยชินนะคะเป็นพฤติกรรมที่สัตว์ลดการตอบสนองต่อสิ่งเราแม้จะยังได้รับการกระตุ้นอยู่เหตุที่มันไม่ตอบสนองดังกล่าวก็เพราะว่ามันรู้แล้วว่าสิ่งเรานั้นๆไม่มีผลต่อการดำรงชีวิตของมันอย่างเช่นนกกับหุ่นไล่กาหุ่นไล่กานักเรียนเห็นว่าตามไร่ตามสวนตามนาพวกนี้ก็จะใช้หุ่นไล่กาคือแต่งตัวเหมือนกับเป็นคนนะใช้เสื้อใช้ผ้าแล้วก็นกมาและเสื้อผ้ามันต้องมีปลิวๆด้วยนะนกมาทีแรกก็คิดว่ามีคนก็เฉยๆอยู่แต่เห็นทำไปทำมาไม่เห็นคนมีปฏิกิริยาอะไรไอ้หุ่นนั่นไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยเผลอๆนกก็มาเกาะบนตัวหุ่นได้ซ้ำแล้วก็จัดการกินพืชผลไล่นาไปตามสะดวกนะคะนี่เบนี้บางทีก็ใช้ถุงก๊อบแก๊บด้วยใช่ไหมคะโดนลมและเสียงมันดังแรกๆมันก็นกก็จะหนีแต่ตอนหลังๆก็ไม่เห็นมีอะไรถุงไม่ได้ทำอะไรนกก็มากินตามสบายอีกเหมือนกันนะคะลักษณะเดียวกันกับเขาบอกว่าบางทีมีการซ้อมดับเพลิงในโรงเรียนประจำบางแห่งเวลาดึกๆเงี้ยบางทีเขาหัวกินมาเลยซ้อมดับเพลิงก็เป็นไงตื่นเต้นคิดว่าไฟไหม้ก็หนีกันอุตลุดในตอนแรกไม่มีขบวนการเลยพอหนีออกมาอยู่ที่กลางสนามเสร็จเขาบอกนี่คือการซ้อมอ่ะเข้าไปนอนอุบอิบอุบอิบอีกนานๆให้เขาเห็นว่าลืมเขาก็ซ้อมอีกซ้อมอีกทีนี้ชักจะรู้แกวนิดๆคนเราชักจะรู้มากแล้วก็ลงมาอย่างอิดๆเอื้อนๆพอครั้งที่3ครั้งที่4เผลอๆแอบหลับเลยนี่พอไฟไหม้จริงๆเสร็จนะคะนี่เป็นเรื่องของคนรู้มากเกินไปนะคะคือเห็นว่าซ้อมไปมันเบียดบังเวลานอนอ่ะตื่นขึ้นมาวิ่งกันอุตลุดไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นแต่การที่ซ้อมก็ต้องการความพร้อมเพราะเรียนประจำนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดมีไฟไหม้อะไรขึ้นมามันต้องชีวิตก็มีค่าในการที่จะพยายามมาออกมาให้ได้นะคะทีนี้ในกรณีนี้สำหรับเกี่ยวกับเรื่องของ habituation เขาจะมีคำถามในหน้า107นักเรียนคำถามว่าพฤติกรรม habituation มีผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์หรือไม่อย่างไรบอกได้ไหม พฤติกรรม habituation นั้นมีผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์หรือไม่อย่างไรถ้าในแง่ของสัตว์เล็กๆเขาบอกว่ามีผลดีต่อสัตว์ที่
ในระยะที่เป็นตัวอ่อนนะคะเขาบอกว่าถ้าลองไม่ตอบสนองต่อสิ่งร้าวจะทำให้ในลักษณะที่การเรียนรู้นี้เป็นผลดีนะคะถ้าลองว่าไม่ละเลยไม่ตอบสนองสิ่งร้าวจะมีผลต่อพัฒนาการของระบบประสาทและการทำงานของร่างกายคือในด้านมันดีในแง่ตรงที่วัยของตัวอ่อนของสัตว์นั้นนะมันจะดีในแง่ความปลอดภัยนะแต่ถ้าลองว่าโตขึ้นมาแล้วไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่อย่างเช่นยกตัวอย่างไว้ว่าลูกสัตว์ทุกชนิดกลัวและหนีสิ่งแปลกใหม่อย่างเช่นลูกนกแรกเกิดตกใจกลัวนกทุกชนิดที่บินมาหรือแม้แต่ใบไม้ที่ร่วงแต่นานเข้ามันก็จะลดความกลัวนั้นลงเราเรียกว่าเป็นความเคยชินที่เกิดขึ้นอย่างเช่นสุนัขอยู่ใกล้ๆกับสนามบินถ้ามันอยู่ทีแรกไงคะพอเครื่องบินขึ้นทีอู้ยเห่าอุตลุดมาเห่าลานต่อไปขึ้นก็เห่าแต่ว่ามันจะจำนวนครั้งของการเห่าจะลดลงเรื่อยๆผลที่สุดบินก็บินไปนอนหลับไม่รู้เรื่องนะคะนั่นก็เป็นเรื่องคิดว่าไม่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของมันนะคะ